สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับแม่แหวนอีกครั้งนะคะกับช่องซีรีส์แม่แหวนชิมกินนั่นเองนะจ๊ะเราก็มาแม่แหวนจะชวนทานผลไม้ค่ะทุกคนมันคือลูกพลัมค่ะทุกคนค่ะพลัมลูกเขาใหญ่เหมือนกันนะนะคะลูกมันเนี่ยค่ะใหญ่นี่เลยใหญ่นะใหญ่กว่าตาแม่แหวนอีกนะเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยใหญ่กว่าตาแม่แหวนอยู่นะนะคะสรรพคุณเยอะมากนะคะที่แม่แหวนรู้อย่างนึงเลยคือช่วยในการขับถ่ายนะรู้อยู่อย่างเดียวนี่แหละอันอื่นไม่รู้นะคะรู้แต่ว่ามันอร่อยค่ะมาจ้ะเดี๋ยวเรามาทานกันนะคะเนื้อมันแบบชุ่มฉ่ำนะคะทุกคนชุ่มฉ่ำกัดไปจะเจอเม็ดตรงกลางจ้ะรสชาติไม่หวานมากบอกรสชาติไม่ถูกทวนแม่แหวนบอกรสชาติไม่ถูกนะสีเขาจะเป็นสีมันไม่แดงอ่ะทวนนะจะแดงก็ไม่แดงจะดำก็ไม่ดำจะม่วงก็ไม่ม่วงนะฮะสีเลือดหมูก็ไม่ใช่มันสีอะไรไม่รู้ค่ะพิเศษมากเลยนะทุกคนนะดูนะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นตรงกลางของเขาเนี่ยตรงหัวอันนี้หัวแล้วก็ท้ายนะแล้วก็เป็นลูกประมาณนี้นะจ๊ะนี่นะมันบอกสีไม่ถูกค่ะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็ออกแดงๆหน่อยอันนี้ก็จะออกม่วงหรือเปล่าสีบอกสีไม่ถูกนะทุกคนนะมาจ้ะเดี๋ยวกัดเลยบอกตามตรงไม่แหวนบอกรสชาติไม่ถูกไม่ได้ทานเพราะว่ามันมีประโยชน์นะทานเพราะว่าเขาอร่อยด้วยผลไม้ทุกชนิดมีสรรพคุณทั้งนั้นแหละค่ะเนาะมีสรรพคุณทานพอดีเนี่ยดีแต่ถ้าทานเยอะนะเป็นโทษทั้งนั้นเลยจ้ะเนาะ เหมือนทุเรียนอะนะทุเรียนทานพอดีก็คือมีสรรพคุณนะทุกคนนะทุเรียนนะแต่ถ้าทานเยอะก็เนี่ยเป็นโทษเนาะสดค่ะมีเม็ดกระชอนลูกชายไปแล้วค่ะเสร็จแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แม่แหวนด้วยจ้าใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้แม่แหวนด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย